ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับคู่แรกจบเร็วเกินคาดจีนปะทะรัสเซียครับหลิวเล่ยเจอกับคายาวไปดูนักชกจากแผ่นใหญ่ก่อนครับทางด้านของมังกรหยกหลิวเล่ยจากประเทศจีนวัย21ปีครับ180ซม. 19ครั้งนะครับชนะ12แพ้7ไม่มีครับนี่ถือว่าเป็นว้าเมอร์อีกตัวนึงเข้าเวรแทนแต่ว่ามาแบบต้องบอกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งทุกเม็ดนะครับทุกอนุสัดส่วนของร่างกายครับคุณผู้ชมครับลิลเลอร์นี่ได้สิทธิ์มาชกในรอบรองชนะเลิศนะครับแทนที่ของถูตรงๆนะครับซึ่งถูตรงๆนั้นโชว์ฟอร์มในนัดแรกเอาไว้สวยงามแล้วก็ลิลเลอร์นั้นมาชนะซาอิสซาฮาดูรีมาชกจากอิหร่านนะครับในการชกรอบที่แล้วส่วนคายาวดิสเนเยฟครับนักชกวัยแค่22ปีเท่านั้นนะครับมีขาวพันโหดนักชกคนนี้เป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงนะครับในโลกของการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟสร้างชื่อไม่มีใครลืมครับในไฟที่เขาเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆที่ฮ่องกงมาได้นะครับแล้วก็เส้นทางในการชกของเขานั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถเอาชนะเอ็ดดี้พาซี่นะครับจากแอนบันเนียแล้วก็ในรอบก่อนรองชนะเลิศครับเอาชนะจิโอวันนี่มาเซตินักชกจากเปรูคายาวนั้นสถิติแพ้แค่2ครั้งครับ1ใน2ก็คือการแพ้ธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดใช้เปาโต้งนะครับเลือดชายเจตสานนท์ครับจากอุ่นพินีลามินทาวันนั้นฝากรอยช้ำให้กับบัวขาวถึง3แผลนะครับคายาวแล้วก็19เข็มครับเย็บไปทั้งหมด19เข็มนักมวยจากต่างชาตินะครับที่มาชกในสนามสุดท้ายนี้นะครับนี่ครับลิวเล่ยฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายของซาซานนะครับชาวอิหร่านส่วนคายาวมาเก็บตัวฟิตซ้อมช่วงสุดท้ายอยู่ที่ค่ายมวยพบธีรธรรมนะครับดูไหล่ซ้ายนะครับมีสักพบคุณด้วยครับไหล่ซ้ายของลิวเล่ยนะครับคายาวนี่เป็นตัวเต็งคนหนึ่งนะครับในตัวปิดเกมให้เร็วนะครับว่าคู่นี้เขารอช้าไม่ช้าเลยครับได้ดีก็ได้พักผ่อนเยอะครับว่ากันอย่างนั้นสรุปสั้นๆใครชนะคู่นี้ก็ไปเจอคนที่นัดชนะเข้มครับดูตีนซ้ายดูหมัดซ้ายของคายาวให้ดีครับต้องดูนะครับว่าคู่จริงมวยรอบนั้นจะเป็นซ้ายกับขวาหรือว่าขวากับขวาถ้าขวากับขวานี่หมายถึงลิวเล่ยได้เข้าชิงครับชื่อชั้นแล้วคายาวดูมีภาษีกว่าพอสมควรครับแต่ว่าพอประกบในคุณพิเชษดูรูปร่างแม่เหลี่ยมตัวก็มีครับคายาวเปาโต้ครับเลือดชายเจตสารนนท์ที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพบธีรธรรมนะครับของสามารถพยักอรุณส่วนการที่วาเรที่เข้าไปชิงก่อนหน้านี้แล้วนะครับการติดตัวพบสุดท้ายอยู่ที่ค่ายมวยสัตย์สิทธิ์ประทายหยิบนะครับเอาครับดูอาวุธให้ดีครับทักษะการออกหมัดการออกอาวุธเดินหักเทแล้วมีพื้นฐานมาจากการชกมวยไทยสมัครเล่นนะครับเคยชกมวยไทยสมัครเล่นโลกมาแล้วหลายครั้งถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยครับอายุแค่22เองครับใกล้เคียงกันมากครับ21กับ22ดูเลยนั้น21มากดูเหลี่ยมครับมีพลิกมีหักครับสำหรับคายาวแหมเหมือนจะแตกด้วยครับคุณวิศักดิ์คายาวหน้าผากของคายาวนั้นแตกแล้วนะครับโอ้โหเอาละครับสนุกนะครับอย่างนี้อย่าลืมว่าลิวเลยนั้นภาพทรหดนี่เป็นเลิศนะครับเด็กคนนี้เดินต่อครับไอ้ซ้ายต่อยซ้ายเอาล่ะครับลิวเล่ยออกแข้งขวาสวยวันนี้มีพี่น้องชาวจีนมาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับคุณเชื้อชายแน่นเอียดครับแฟนมันวยพัทยาได้ถกเล่าโดนตัดจนได้ครับฮุกขวาแล้วยิงซ้ายเข้าไปครับเต็มกระโดงคางครับนับเลยครับเลือดชายแม่ท่านนับยกแรกก็ต่างคนต่างสนนะครับคุณวิศักดิ์ครับสงสัยจะไม่รอดโอ้โหคุณได้จะเอาศอกครับครับมาเล่นของแพงซะด้วยครับดูครับจังหวะติดตามของขยาวไปก่อนก่อนลูกเหวี่ยงโอ้โหแม่งงนะครับทางด้านของลิวเล่ยจากจีนโอ้โหไปพะวงไปพะวงซ้ายครับโดนขวาก่อนครับดูครับเลือดอาบทั้งคู่แล้วโดนซ้ายอีกครับทันทีทันหลังแล้วก็เริ่มจะหาที่นอนหรือเปล่าครับแม่โอ้โหลูกนี้หันหลังให้อย่างนี้โดนนับเลยครับกรรมการเลือกชายนับจะเป็นหลังสั้นหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับถึงสิบเลยครับโอ้โหผู้ชิงก็สมน้ำสมเนื้อตรงที่ว่าไม่ช้าเท่าไหร่นะครับ
วิลด์ซีรีส์สนามสุดท้ายดุจริงๆครับดูครับนี่ครับย่นย่อให้เหลือ3ยกไม่ต้องไปดูชั้นดูเชิงเยอะครับมาก็ใส่กันแบบเต็มๆเลยครับโอ้โห2อารมณ์เลยครับวันนี้นี่ครับหน้าตาของขยาวครับคุณพิเชษฐ์แต่วันนี้มาโหดจริงๆครับทีขาวผัดโหดนี่ครับขวาก่อนครับซ้ายขวาหล่นเลยซ้ายลงลำตัวครับคุณพิเชษฐ์นี่ครับแล้วขึ้นขวานี่ครับโอ้โหขมับโอ้โหเต็มเต็มครับดอกนี้หมัดหน้าฮุกขวานี่นับเลยครับคุณการโต้งครับโดนเต็มเต็มครับภาพช้าๆจากโมโน29นะครับดูอีกมุมนึงครับไม่ครับหันมาดึงศอกกลับครับแล้วหลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นครับมาเลยครับสารพัดนึกอีกแล้วครับหันลีหันขวาครับวิ่งไปสภ.เมืองพัทยาครับแจ้งความเลยครับไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆครับแล้วดูชุดนี้ครับเรียบร้อยครับชุดคามุมเลยครับโอ้โหดูครับมาเลยครับไล่อัดเลยครับได้ทีนะครับนี่ครับปังปังเข้าไปครับเรียบร้อยครับนับถึง10นะครับอีกมุมนึงครับดูครับนี่ครับโอ้โหโดนหนักจริงๆครับดูครับโอ้โหเรียบร้อยครับเปาโจมนับถึง10ครับเรียบร้อยครับไปบนเวทีครับและสำหรับคู่ที่2ในรอบรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินขยานชาเนียฟ